เพื่อไทยลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดนครปฐมนะคะพร้อมทั้งเปิดเวทีปราศัยใหญ่ในถิ่นตระกูลการเมืองสะสมทรัพย์ท่ามกลางข้อสังเกตกับสนามเลือกตั้งส.ส.ในครั้งนี้ค่ะซึ่งมีทั้งหมด5เขตเลือกตั้งด้วยกันที่พรรคการเมืองต่างที่จะหวังว่าจะช่วงชิงเก้าอี้ส.ส.ในพื้นที่นี้กันค่ะไม่ใช่แค่นครปฐมนะคะตอนก่อนที่จะไปนั้นก็ตอนเช้าไปหาเสียงใน3เขตของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะนั่นก็คือหนองแขมบางแคและตลิ่งชันนอกจากนี้ยังตอบคำถามด้วยค่ะในกรณีที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะคะคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะคุณยานีคะเชิญค่ะค่ะคุณปวีณาคุณพิมพ์พิมลคะนายเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใจหรือว่าเหนือความคาดหมายอะไรนะคะที่ชื่อของเขานั้นไม่ได้ปรากฏอยู่ใน100บัญชีปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยค่ะเพียงแต่ย้ำถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะการตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรีค่ะนายเศรษฐาทวีสินและนายวันอยู่บำรุงนะคะก็ซ้อนท้ายนั่งวินรับจ้างค่ะลงพื้นที่แนะนำตัวหาเสียงกับชาวหนองแขมเขตบางบอนค่ะในตลาดเช้าวัดหนองแขมและก็บางแคนะคะพบปะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจ่ายซื้อของในช่วงเช้าวันหยุดบางร้านก็เป็นแฟนคลับค่ะติดป้ายสนับสนุนยินดีต้อนรับค่ะจากนั้นก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ตลาดธนบุรีเขตตลิ่งชันนะคะพร้อมด้วยนายจิรวัฒน์อรัญญกานนท์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคโดยไม่ขอตอบโต้กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพาดพิงถึงเป้าหมายแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยว่าแลนออกนอกเลนเพียงแต่น้อมรับความเห็นนะคะแล้วก็ขอเดินหน้าปราศัยหาเสียงต่อไปค่ะและบอกว่าตอนนี้นะคะยังไม่เห็นโพลสำรวจความนิยมที่ติด1ใน10ค่ะที่ชาวกรุงเทพเชียร์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งบอกว่าไม่แปลกใจหรือว่าเหนือความคาดหมายอะไรนะคะที่ชื่อของตัวเองนั้นไม่ปรากฏอยู่ใน100รายชื่อบัญชีรายชื่อส.ส.ของพรรคเพื่อไทยค่ะและกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดไว้นะคะหากแต่เมื่อเป็นนายกนั้นก็ต้องทำหน้าที่ตอบกระทู้ในสภาค่ะถ้าเกิดว่าใครก็ตามทีอย่างถ้าเกิดเป็นผมหรือคุณอุ้งอิงหรือว่าบุคคลที่3ที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกถ้าเกิดว่าได้รับเลือกเข้ามาแล้วต้องไปดำรงตำแหน่งได้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือหน้าที่คือการบริหารราชการแผ่นดินไปส่วนในสภาก็เป็นหน้าที่ของส.ส.นะครับที่ต้องออกกฎหมายนะครับหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็บริหารไปแล้วก็หน้าที่คือทำตามกฎหมายที่ทางรัฐสภาออกมานะครับปฏิบัติตามกฎที่เราถูกเซตขึ้นมาแล้วก็สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการที่จะต้องไปตอบกระทู้หรือปรากฏตัวในสภาเมื่อมีคำถามจากส.ส.มาเพราะส.ส.ก็คือตัวแทนประชาชนเพราะนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปตอบคำถามที่มีข้อข้องใจกันนะครับส่วนเมื่อคืนวันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยก็จัดเวทีปราศัยที่สนามกีฬาอบจ.จังหวัดสระบุรีแต่ว่าก่อนขึ้นเวทีนายเศรษฐาก็กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นว่าพร้อมที่จะกลับมาไทยมารับโทษในประเทศไทยปีนี้ว่าในฐานะคนที่เป็นพ่อเหมือนกันนะคะก็รู้สึกเห็นใจนายทักษิณค่ะที่คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนขณะเดียวกันก็เคารพในกฎหมายและเคารพในการตัดสินใจของนายทักษิณค่ะโดยเชื่อว่านะคะการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณนั้นจะไม่กระทบต่อการเคลื่อนไหวหาเสียงของพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนในช่วงเย็นวันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยก็เปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมและนับแต่นายทักษิณให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องพร้อมกับมารับโทษที่ไทยก็ยังไม่มีความเห็นหรือว่าปฏิกิริยาของคนในครอบครัวชินวัตรค่ะคาดว่าวันนี้ค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรที่จะมาร่วมเวทีปราศัยนั้นก็น่าจะได้ถามความเห็นถึงการรับลูกในฐานะลูกสาวและในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยค่ะค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณปวีณานะคะการลงพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ถือว่าเป็นการบุกถิ่นการเมืองในตระกูลสะสมทรัพย์ค่ะซึ่งการเลือกตั้งในปี2562นั้นนะคะก็มีเขต5เขตเลือกตั้งค่ะพรรคชาติไทยพัฒนาตระกูลสะสมทรัพย์ก็ได้ไป2เขตนะคะส่วนพรรคประชาธิปัตย์พรรคก้าวไกลแล้วก็พลังประชารัฐได้ไปพรรคละ1เขตค่ะแต่ว่าการเลือกตั้งในปีนี้2566นั้นมี6เขตเลือกตั้งพรรคไหนจะได้จับจองเก้าอี้กี่ที่นั่งยังไงนะคะก็อยู่ที่การตัดสินใจของชาวนครปฐมค่ะค่ะขอบคุณคุณยานีนะคะ